ขอไปดูเหตุการณ์ล่าสุดนะฮะมันมีการโพสต์ตอนแรกนึกว่าเป็นเมืองนอกปรากฏว่าเรื่องนี้คือเมืองไทยแล้วเหมือนกับฝรั่งเขาเรียกอะไรนะมากระโดดใช่ไหมใช่ครับเป็นฟรีแลนซิ่งเขาบอกเป็นกีฬาฟรีแลนซิ่งฮะก็คือกีฬาเสี่ยงตายดีนะฮะแต่ไอ้ความซวยคือคนไทยฮะเดี๋ยวดูนะฮะมันกระโดดลงมาจากฐานนี่แล้วอาบานลงก่อนฮะอาบานลงให้หมดฮะนี่ฮะแล้วตอนมันหย่อนตัวปึ๊บนี่เคลฟภาพกลับไปใหม่ตอนแรกคิดว่าเป็นเมืองนอกแต่ปรากฏว่าพอไปส่องแท็กซี่เอ้าเมืองไทยนี่ว่าแล้วดูนะฮะตอนมันกระโดดความซวยก็คือคนที่เดินอยู่ข้างล่างแล้วเข้าใจว่ามันเตรียมอัดคลิปเอาไว้เสร็จสรรพเรียบร้อยสุขุมวิทซอยเท่าไหร่นะซอย14ฮะตรงจุดนี้เราลงไปจุดเกิดเหตุเลยไอซ์เป็นยังไงบ้างเบื้องต้นเนี่ยเราลงพื้นที่ไปเราไปสอบถามคนที่อยู่แถวนั้นเขาก็ยืนยันบอกว่าเหตุการณ์นี้มีเทียบกันใช่ปลายที่เหยียบใช่ฮะบอกเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นตรงนี้แหละแต่เป็นเหตุการณ์ประมาณสัก1เดือนที่ผ่านมาตอนนั้นมีฝรั่ง2คนเขามาทำกิจกรรมลักษณะคือถ่ายคลิปทำคอนเทนต์ก็มีคนนึงปีนไปแบบที่เห็นในคลิปเนี่ยแหละฮะลักษณะที่เขาปีนลงไปเสร็จปรากฏว่าจังหวะที่กระโดดลงไปข้างล่างอ่ะจะเห็นว่ามีผู้ชายคนนึงอายุเยอะแล้วนะฮะบอกเป็นคุณลุงสูงวัยเดินผ่านมาพอดีแล้วมันมีสิทธิ์คอหักได้เลยนะครับคุณผู้ชมฮะกับน้ำหนักตัวของไอ้หมอนี่และยังไงต่อไอ้แกบอกตอนนั้นน่ะคุณลุงคนนี้ต้องเรียกพยาบาลนะฮะรถกู้ภัยเข้ามาปฐมพยาบาลนำตัวส่งโรงพยาบาลเห็นบอกบาดเจ็บที่บริเวณคอแล้วไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันจบลงยังไงแต่เห็นว่าคนก่อเหตุเนี่ยหลังจากก่อเหตุเสร็จปุ๊บไม่ได้ขอโทษวิ่งหนีไปเลยฮะซึ่งล่าสุดคลิปนี้เนี่ยมันต้องมีต้นทางเรียบร้อยแล้วตำรวจต้องไปจัดการนะฮะว่ามันออกนอกประเทศไปหรือยังดูฮะลองฟังเสียงชาวบ้านที่บอกว่าคุณลุงบาดเจ็บใช่ไหมใช่ฮะคนที่โดนเป็นคนไทยนะแต่ว่าฝรั่งอ่ะเขาเหมือนเขาแบบว่าโชว์อ่ะโชว์แฟนเขาที่ให้แฟนเขากระโดดลงมาไอ้หมายถึงว่าถ่ายวิดีโออ่ะใช่ผ่าโผนแต่ว่าเขาไม่คิดว่าจะมีคนอยู่ข้างล่างอ่ะแต่ว่าพอดีคนแก่เขาเดินมาพอดีแล้วเขาก็ลงมาตรงเนี้ยพอดีแล้วทีนี้แต่ว่าคนพอคนแก่ลงมาพวกเราก็วิ่งชุลมุนกันอ่ะช่วยอะไรเงี้ยแต่ช่วงที่ชุลมุนกันอ่ะเขาก็ไปก่อนเลยเขาไม่ช่วยไม่เขาไม่ขอโทษเขาไม่อะไรเขาก็เดินไปเลยแล้วก็คนท่านนี้ก็แคร์แล้วก็เรียกรถโรงพยาบาลอะไรเงี้ยผู้ชายคนแก่นะก็ช่วงคออ่ะแต่ว่าดีนะที่เหมือนว่าถ้าว่าเขากระโดดลงมาทับมันจะหนักกว่านี้แต่ว่าเขาเหมือนก็แค่ช่วงนี้เองไงช่วงคอเลยช่วงหมายถึงว่าก็เรียกรถโรงพยาบาลมาอะไรใช่คืออันนี้มันเมืองไทยมันถ้าว่าจะกระดูกแบบนี้คือมันต้องมีสถานที่ที่ให้เขาทำอย่างนี้เนาะแต่ว่าอันนี้มันคือ BTS อ่ะมันจะมากระโดดไล่ลงมาอย่างนี้ไม่ใช่เพราะว่าค่ะเรื่องนี้มันประมาณเดือนนึงแล้วนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวต้องรอเช็คจากตำรวจนะฮะว่าข้อเท็จจริงอ่ะเปิดให้ดูเต็มจอเลยนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วตัวของคุณลุงคนนี้เขาแจ้งความหรือเปล่าเพราะสุดท้ายน่าจะหนักอยู่นะฮะเรื่องจริงแล้วก็มีคนเจ็บจริงด้วย